ครั้งเช่นคุณจิ๋วนะครับอันนี้ไลฟ์สดยังไลฟ์แล้วไลฟ์นานแล้วคนดูกี่พันคนแล้ว1,500 ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้กิจกรรมนอนปีกับพี่เสือวันที่25 กุมภา 2566ค่ะนี้แล้วก็ไลฟ์ตอนเย็นนิดนึงครับพอดีลูกค้าเพิ่งทยอยเข้าเรื่อยๆวันนี้ก็ของแจกก็ไม่มีอะไรมากครับอ๋ออันนี้กระบอกน้ำนี่เอาไว้ขายมันจะมีชุดเชือกนะครับวันนี้โทษทีนะครับลืมเอาเสื้อมาเสื้อแจกลืมมายันเสื้อตัวเองครับยืมเสื้อน้องเขาใส่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากันกี่ท่านครับ5ค่ะครับดีๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่น่ากลัวชุดเชือก5ชุดนะครับยังไงผมขอถ่ายรูปนะครับไปรับสวัสดีครับ1 2รูปนะครับ1 2โอเคครับสภาพอากาศแบบว่าถึงช่วงวันที่ขอบคุณนะครับจะหนาวจนปากสั่นเมื่อคืนนี่หนาวนะ15 องศาเมื่อเช้าไม่ชนชนพี่ออยเขาพาไปขึ้นภูสวรรค์ไอ้เขาสวรรค์สวรรค์เดี๋ยวได้ขึ้นสวรรค์นี่ไรในกลุ่มหรอในเพจสนามเดินป่าสนามเดินป่าครับเปิดในกลุ่มไว้นะครับเดี๋ยวแชร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้เคนสีเบสสีดำค่ะไปด้านหน้าเราอ้อมไปทางนู้นดีกว่าดูทางนี้เริ่มเป็นชุมชนแอร์แล้วก็มีฝั่งนู้นอีกนะครับชุมชนแอร์สวยงามสวยนะสวยเข้ากับชุดเลยครับนิมนต์ครับนิมนต์ขออนุญาตบิณฑบาตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มากันกี่ท่านครับผู้ใหญ่2ครอบครัว4คนวันนี้ผมแจกเชือกสต็อปนะครับ4ชุดพอดีลืมเอาเสื้อมาครับพี่ขอบคุณครับผมก็ลืมเสื้อเหมือนกันครับขอบคุณค่ะแต่อย่าลืมฉันนะครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับโอเคครับ1 2ก็เก็บมีน็อตครับโอเคขอบคุณครับโอ้โหสีตาฮะต่อไปก็เคนดำลุงนี้จะดำเยอะเลยนะครับก็เอ็กดำโอ้ปี2023นะครับปีใหม่ล่าสุดเลยสวัสดีครับมีของเล็กๆน้อยๆมาแจกครับผมมากันกี่ท่านครับ2 เต็นท์ 4 ท่านสี่ท่านนะครับโอ้นี่สีสวยนะครับตัวนี้เต็นท์แรกผมชอบครับสีฟ้าสดใสนี่คือลองดูเก็บมาคุณน้องจิ๋วเข้ามาเลยดิมาเข้ามาเอาทางนี้ดีกว่าพี่ชอบสีฟ้าไม่เสร็จโอเคขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับหนึ่งเข้ามาเลยครับกระติกไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มีขายครับหนึ่งสองขอบคุณครับอันนี้กระติกเก็บความร้อนความเย็นนะครับมีตัววัดอุณหภูมิด้วยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ355 บาทค่ะ355 บาทมีขายที่จาร้าน53ที่เดียวนะคะเท่านั้นนะครับไม่ส่งนะครับถ้าอยากได้ไปที่จาร้าน53ครับเพราะเราอยากให้ลูกค้าเข้าไปที่โชว์รูมครับมันมีของใหม่ๆแปลกๆนะครับอยู่ข้างบนชั้น4สวัสดีครับนี่กระเป๋าสนามเดินป่าด้วยเนี่ยหลังให้เดินพี่ครับผมยังไม่มีเลยครับเนี่ยผมยังไม่ได้เลยเนี่ยดูดิของมาแจกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่คุณครับผมว่าเชือกไม่พอแน่นอนเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแจกเพิ่มเติมได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พี่เขามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเขาดูดนตรีสดนะครับเมื่อคืนฟังครับไม่ได้ดูครับคืนนี้มีไหมก็คืนนี้ไม่มีครับเมื่อคืนพี่เขาทนเสียงนักร้องเสียงเพี้ยนผมเองครับเขาบอกว่าอยากให้มีเก้าอี้ชาวสมอก็ยังไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดใน YouTube คนดู2คนครับขออนุญาตนะครับไม่มีเสื้อหรอเสื้อผมยังลืมมาเลยครับพี่ขอบคุณมากครับคนดีครับผมลืมเอาเสื้อตัวเองมาด้วยขอบคุณครับเอามาตัวเดียวเกงมาเพียบแต่เสื้อลืมขอบคุณครับแล้วใครอ้อมมาอันนี้นะครับ EX เหมือนกันนะครับแต่เป็นออร่าครับไม่ใช่ลากูน่านะครับออร่า EX ดำซูเปอร์แบ็คครับ
สวัสดีครับมีของเล็กๆน้อยมาแจกนะครับอุ๊ยพี่เขาได้เก้าอี้คิงสีดำมาด้วยอ่ะตามหาอยู่เลยยังมีจำหน่ายนะครับในซุปเปอร์สปอร์ตนะครับลองเสิร์ชหาดูครับแต่ไม่รู้ว่าสาขาไหนนะคนละมา4ท่านใช่ไหมครับครับผมคนละ2ชุดครับสองแล้วโอเคครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะครับครับครับหนึ่งสองดูครับผมมองกล้องไหนดีพี่เหมือนกันครับหล่อเหมือนเดิมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมาทางนี้อันนี้พี่เขามาตั้งแต่รอบก่อนครับรอบนี้นะครับสุดยอดเลยครับแต่น้องคนที่มาช่วยแบกเต็นท์นี้น้ำคนนี้นี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่น้องส้มเหรอใช่ใช่ใช่น้องส้มนะครับกับน้องพลอยนะครับน้องพลอยวันนี้น้องพลอยไม่มาครับสวัสดีครับเพราะถ้าน้องพลอยมาฝนอาจจะตกพอมั้งขอปีเดียวกี่ท่านครับสามครับสามขอบคุณค่ะอุ้ยไม่ก้มนะขอบคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับครับจัดอีกมาอีกครับพี่ครับผมโอกาสหน้าครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงสถานที่ครับโอเคครับเดี๋ยวคุยกับเจ้านายก่อนครับไม่กลัวฝนครับสนามเล่นป่าเอาอยู่ก็ดีเอาอยู่ครับสวัสดีครับมากันกี่ท่านครับ2ท่านนะครับตรงนี้ก็จะแออัดนิดนึงนะครับไงผมขอรู้เชือกไม่พอหรอกครับพี่ใช่ครั้งแรกนี่ค่ะใหม่เพราะว่าผมว่าเชือกไม่พอหรอกครับขอบคุณมากค่ะที่ไม่พอไม่ใช่อะไรนะหายลืมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็เอสกิโมกับนี้นะครับสวัสดีครับมากันกี่ท่านครับผมสองท่านนะครับแจกชุดเชือก2ชุดนะครับเดี๋ยวรอครับกระติกมีขายนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่โชว์รูมนะครับผม300เท่าไหร่นะ55บาท355บาทค่ะครับขอบคุณครับค่ะไปอ้อมไปทางนู้นวันนี้ลูกค้าเข้าดึกนิดนึงเย็นนิดหน่อย 4:00 นปกติรอบที่แล้วเราไลฟ์ประมาณ 3:30 นครับไปทางนู้นครับตอนนั้นแหละที่ยกเต็นท์น่ะนะดีแล้วที่หนูไม่มาดีแล้วที่ยังไปด้วยว่าคือทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคนะครับเจอฝนก็มีแต่สนามเดินป่าเราเอาอยู่ครับเพราะพนักงานเราช่วยกันยกครับโอ้โซนนี้ก็มีนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ 2-3 วันเนาะ25อีก3วันเผื่อวันธรรมดาได้หลายโซนนะอยู่หน้าน้ำเลยอยู่หน้าน้ำเลยวันธรรมดาเลย3วันเผื่อจัดตรงไหนอีกเราจะแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับต้นปีนี้ก็จัดประมาณนี้ก่อนนะครับเตรียมการไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากันกี่ท่านครับ2ค่ะ2นะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับครับผมได้มีแก้วขายนะครับเก็บความเย็นความร้อนได้ครับค่ะวัดอุณหภูมิได้นะครับค่ะ355บาทครับราคาจะรับ13ครับขอบคุณครับพี่อันเนี้ยขายของอย่างเดียวได้เก้าอี้ฟรีอ่ะค่ะพี่ได้ฟรีมาจากไหนโอ้โหที่วันนั้นที่พี่แจกอ๋อจับคริสต์มาสนะครับได้โอ้ผมคิดมากเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมีประมาณ400ลูกจับได้งั้นพี่ไม่ได้เชือกใช่ไหมรอบที่แล้วงั้นพี่ได้เชือกเลยครับรอบนี้ขอบคุณครับรอบที่แล้วได้เก้าอี้รอบนี้ได้เชือกรู้สึกว่าลูกค้าจะเข้ามาไม่ทันนะครับยังไงก็สวัสดีครับมากันกี่ท่านครับผม4ท่านนะครับขอเชือกครับพี่เกิดพี่เกิดหมดเลยโอ้พอดีเป๊ะขออนุญาตนะครับเขาถ่ายรูปกันนะครับรอบหน้าจัดแข่งยังไม่ทราบเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้านายอีกทีนึงอาจจะเปลี่ยนโซนครับผมไปทางเพชรบุรีบ้างดิพี่อุ๊ยใครเพชรเพชรบุรีมันอยู่ฝั่งนี้เลยครับเครื่องสวยมากคาติกคาติกถ้าเพชรบุรีมันก็อยู่ฝั่งนี้ครับสักไม่เกินสัก200โลครับเพราะเผื่อผมขับรถไปรอบหน้าจะเอา EDB นะฮะไปใช่ไหมใช่ไหม
เอดีบีรับบุ๊กไปดื่มน้ำกันไปดูบรรยากาศดื่มน้ำแล้วขึ้นมาชิวๆเมื่อคืนหนาวนะเสื้อกันหนาวก็ลืมมาไม่มีใครเตือนเลยลืมทุกอย่างรอบหน้าจังหวัดอะไรคะยังไม่มั่นใจครับเดี๋ยวค่อยสอบถามเจ้านายอีกทีนึงครับโอ้บรรยากาศริมน้ำครับหันทางนู้นเลยครับก็เดินอ้อมทางนู้นแล้วก็ขึ้นมานี่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 ลงไปเลยลงไปเถอะลงไปไม่เจ็บหรอกรถสองคันเลยอ่ะจะถลายลงไปก็พอแล้วนี่ไงไม่ลงสักลงไปไหนใช่ครับมีกี่โมงหลังนึงครับครับขออนุญาตแจกชุดเชือกนะครับของสนามเลื่อยป่าใช้เต็มสนามป่าอันนี้มากันกี่ท่านคะ2ท่านครับมีเชือกพร้อมกระสอบนะครับขอบคุณครับเพื่อนครับเพื่อนเลยนะครับขอบคุณครับผมดูน้ำดูน้ำดูน้ำขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะมี EXU หลังนึงตรงนี้ปามิงโก้ไม่อยู่นะปามิงโก้คิดถึงปามิงโก้ยกครับเดี๋ยวค่อยมาให้เขาแล้วกันให้เดินไหมดีป่ะเราไปตรงนู้นแล้วก็จบไลฟ์วันธรรมดาก็ได้หมดนะบรรยากาศทางนี้ดีนะวันธรรมดาสะดวกสบายห้องน้ำก็หลายจุดเต็นท์ 3-4 หลังตรงนั้นไม่หายเลยน้องจิวเดี๋ยวปิดไลฟ์นี่แหละหมอบอว่าจากไหนไลฟ์สดอยู่ก็รู้หมดเลยแค่นี้นึกว่าคนแถวนี้อาฮีนูไหมพูดช้าช้านะอาฮีนูไหมพูดช้าช้านะมีแรงไงมีช้าแรงไงพี่หนูติดไม่ทันนะเสียงช้าแรงไงมาเป็นเรานั่นแหละเออนี่แหละขอครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือสำหรับโอกาสหน้าทริปหน้าครั้งหน้านะครับจะจัดที่ไหนเดี๋ยวทางทีมงานสนามเลื่อยป่า Facebook สนามเลื่อยป่าจะแจ้งอีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ